อยากได้ผิวสีแทนบ่มแดดแล้วและที่เต้พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อเต้นะครับไปอาบแดดนะครับเข้มแรงมากแม่จะไปกลัวแต่เสื้อขาวมันเลยบอกว่าไม่เลอะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกับ DC เต้แล้วนะครับวันนี้ DC เต้จะมาพูดถึงการทำผิวแทนแบบเซลล์แทนนิ่งนะครับแล้วก็เซลล์แทนนิ่งที่เต้เลือกในวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เมย์ไอแทนนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่เพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆเลยแล้วก็ทาครีมนะคะจะมีการทดสอบความเคลมจากแบรนด์เมย์ไอแทนด้วยนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ค่อนข้างเคลมมาเบอร์แรงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าเขาจะทำตามคำเคลมที่เขาโฆษณาไว้ได้หรือเปล่านะครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้มาเจอกันบ่อยๆถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมได้เลยครับถ้าพูดถึงการทำผิวแทนนะครับวิธีแรกเลยที่เพื่อนๆคุ้นกันก็คือการไปอาบแดดนะครับหรือเข้าตู้อบซึ่ง2วิธีนั้นน่ะคือการเปลี่ยนสีผิวแบบกึ่งถาวรนะครับก็คือทั้ง2วิธีเนี่ยคือการรับ UV เพื่อไปเปลี่ยนเม็ดสีของเรานะครับสุดท้ายแล้วยังไงเม็ดสีผิวของเรานะครับก็จะคืนตามสู่กรรมพันธุ์เดิมนะครับเต้ถึงเรียกว่าการทำผิวแทนแบบกึ่งถาวรแต่ว่าวันนี้ที่เต้จะมาพูดถึงนะครับคือการทำผิวแทนแบบไม่ต้องไปอาบแดดก็คือในกลุ่มของเซลล์แทนนิ่งนะครับเซลล์แทนนิ่งในวันนี้นะครับพี่เต้เลือกใช้จะเป็นก็คือนี่เลยเมย์ไอแทนนะครับซึ่งน้องเมย์ไอแทนขวดนี้นะครับเป็นเซลล์แทนนิ่งแบบมูสเป็นแบรนด์ไทยนะครับเมย์แทนเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกนะครับที่เขาทำเซลล์แทนนิ่งแบบมูสขึ้นมานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเต้จะเห็นเป็นพวกออยล์หรือไม่ก็โลชั่นนะครับในท้องตลาดไทยกล้าพูดได้เลยว่าเมย์ไอแทนเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่ทำเซลล์แทนนิ่งแบบมูสขึ้นมาเลยครับเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยแกะไปมองๆกันถ้าเมย์ไอแทนไม่ใช่แบรนด์แรกนะครับก็กราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเพราะว่าเท่าที่เต้เล่นมาเต้ยังไม่เคยเจอเซลล์แทนนิ่งที่เป็นมูสเลยสำหรับแบรนด์ไทยนะคะเข้ามาในขนาด100 มล. หัวนี่ก็เป็นหัวปั๊มโฟมปกตินี่เนื้อเขาเป็นมูสสีแบบสีน้ำตาลเข้มเลยอ่ะอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะและการใช้เซลล์แทนนิ่งที่ดีนะครับก็ต้องใช้คู่กับนี่เลยถุงมือมีดตัวนี้นะครับเต้จะลงแขนด้านนี้ให้ดูกันนะครับเต้ถนัดบีบลงมิสมากกว่ากองแป๊บโอ้ยสีเข้มมากวิธีการจะลงเซลล์แทนนิ่งให้เนี่ยนะครับเราจะต้องอ๋อลืมบอกเลยก่อนลงเซลล์แทนนิ่งนะครับเราควรสครับผิวก่อนด้วยเพื่อเป็นการเคลียร์ผิวนะครับทำแทนนิ่งและดีที่สุดนะครับคือผิวหลังจากอาบน้ำก็คือเป็นผิวที่บริสุทธิ์ก็คือไม่มีการลงโลชั่นใดๆเลยเป็นผิวหลังจากการอาบน้ำเสร็จแล้วก็ซับให้แห้งนะครับแล้วก็เหลือตามพวกซอกนิ้วพวกข้อมือไงครับพวกช่วงรอยต่อเนาะให้ใช้เศษที่เหลือนี่ค่อยๆแทบๆๆๆให้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยแตะๆตามซอกนิ้วให้เนียนไปด้วยกันนะครับอย่าไปบีบใหม่เพราะว่าถ้าบีบใหม่อ่ะมือเราจะส้มทันทีเลยในวันพรุ่งนี้อันนี้คือหลังจากลงไปแล้ว2เลเยอร์นะครับอันนี้ข้างที่ยังไม่ลงอันนี้ข้างที่ลงแล้วจะเห็นว่าผิวเนี่ยเข้มขึ้นมา1สเต็ปเลยใครอยากได้เข้มกว่านี้นะครับสามารถลงทับได้ถือว่าน้องเขาทำหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับก็คือน้องจะให้สีทันทีนะครับหลังลงแล้วเมื่อน้องอยู่บนผิวนะครับน้องเขาก็จะ develop ขึ้นอีกเพราะว่าน้องเขามีสารของ DHA นะครับขอตัวไปลงอีกข้างนึงให้เท่ากันก่อนนะครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาได้ผิวแทนสวยๆโอเคครับจากเมื่อคืนนะครับพี่เต้ลงเซลล์เทนนิ่งแบบมูสของเมย์ไอแทนนะครับวันนี้เต้จะมาทดสอบกันเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่เลอะเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าสิ้นวันนะครับมีไอแทนจะทำตามคำเคลมได้หรือเปล่านะครับเคลมแรงมากแม่จะไปกลัวแต่เสื้อขาวมันเลยบอกว่าไม่เลอะจากเมื่อวานนะครับที่เต้ลงเซลล์แทนนิ่งของมีไอแทนไปนะครับเต้ก็ตื่นมาอาบน้ำตามปกติเลยนะครับวันนี้เต้ตั้งใจมากตั้งใจใส่เสื้อขาวมาท้าคำเคลมของแบรนด์มีไอแทนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนข้อมูลของมีไอแทนก่อนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวให้แทนขึ้นทันทีหลังจากการใช้อันนี้ข้อนี้เต้ให้ผ่านนะครับเพราะว่าจากที่ดูไปก็ลงกันสดๆให้เห็นในคลิปวิดีโอเลยเนาะมันสามารถให้สีผิวที่เข้มขึ้นทันทีหลังจากการใช้งานนะครับถือว่าเป็น instant tan ได้สามารถอยู่ติดผิวได้นานถึง5วันโดยไม่ติดเสื้อผ้าเดี๋ยวสำหรับการติดทนเนี่ยเต้จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการเลอะเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้เทสมาแล้วจ้าอยากจะซูมให้ดูขอบตรงเลยปกติแล้วอะทำเซลล์แทนนิ่งอะขอบพวกเนี้ยไม่รอดอันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่มีเลยจ้ะปกติถ้าคนที่ทำเซลล์แทนนิ่งเป็นประจำอะครับจะต้องหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีสว่างสีขาวเพราะว่าเลอะแน่นอนแต่สำหรับเมย์ไอแทนในวิดีโอนี้นะครับไม่เลอะนะครับข้อนี้แต่ให้ผ่านสำหรับเรื่องกันน้ำนะครับความว่ากันน้ำของคนเราอะมันตีไม่เหมือนกันแต่เต้ขออนุญาตความกันน้ำของเต้ก่อนนะครับว่าความกันน้ำของเต้เนี่ย
หมายถึงว่าเราสามารถอาบน้ำได้ตามปกติโดยที่สีไม่ได้หลุดออกไปหมดอันนี้คือกันน้ำสำหรับเต้นะครับแล้วก็อาจจะมีโดนฝนบ้างมีเหงื่อบ้างเนี่ยวันนี้เต้ออกกำลังกายมาก็มีลดเลือนไปบ้างเวลาเต้ออกกำลังกายทีครับเต้ออกกำลังกายหนักแล้วก็เป็นคนที่เหงื่อเยอะมากเรื่องการกันน้ำก็เลยไม่ค่อยเป็นประเด็นกับเต้นะครับเต้ถือว่าอาบน้ำแล้วสียังไม่ได้หลุดออกไปหมดเนี่ยเต้ก็ถือว่ามันสามารถกันน้ำได้แล้วนะครับสำหรับข้อนี้เมย์แทนเต้ให้ผ่านครับสำหรับโทนสีผิวที่ได้นะครับเป็นผิวแทนโทนบ่มแดดนะครับสวยงามโกลว์มากเรื่องสีเต้ให้ผ่านเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำผิวแทนด้วยเซลล์แทนนิ่งจากเมย์ไอแทนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเดี๋ยวเต้จะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลองเล่นเมย์ไอแทนแล้วนะครับได้ผลยังไงก็มาอัปเดตให้ฟังกันข้างล่างด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย